องที่คุณจะบอกคือคุณจะแต่งงานกับแพงฉันว่าเราคงได้คำตอบแล้วล่ะค่ะเราสองคนคงต้องหยุดแค่นี้เดี๋ยวก่อนนะคุณผมกับแพงเราแต่งงานกันทางนิตินัยเท่านั้นแล้วคุณพีมก็เข้ามาทันเวลาพอดีเราถ้าพีมไม่เข้ามาล่ะคุณก็จะแต่งงานกับแพงแล้วฉันล่ะฉันเป็นอะไรถ้าฉันยังไปต่อกับคุณฉันเป็นเมียน้อยเมียเก็บหรือว่ากิ๊กแต่มันจบแล้วไงผมไม่ได้แต่งงานกับแพงจะแต่งหรือไม่แต่งมันก็ไม่สำคัญมันสำคัญตรงที่คุณยอมตกลงแต่งงานกับแพงคุณยอมจดทะเบียนคุณลองถามใจตัวเองดูเถอะว่าคุณยังรักแพงอยู่หรือเปล่าความรู้สึกของผมมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆฉันไม่เชื่อถ้าไม่มีพิมพ์คุณก็คงกลับไปหาแพงฉันยอมเป็นคนน้ำอกให้คุณแต่ฉันไม่ยอมเป็นตัวสำรองของใครแล้วฉันก็ไม่ยอมเป็นของตายของใครด้วยลิต้า